ณเดชน์ใบเฟิร์นจับคู่ร่วมตุ๋นอ้ายคนหล่อลวงคอลัมน์สาวสดณเดชน์ใบเฟิร์นจับคู่ร่วมตุ๋นอ้ายคนหล่อลวงจาก i5 Thank you love you มาถึงอ้ายคนหล่อลวงภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องล่าสุดของผู้กำกับเมธรทรโดยค่าย GDH ที่คว้าพระเอกหล่อขั้นเทพณเดชน์คูกิมิยะรับบททาวเวอร์ประชันนางเอกมากฝีมือใบเฟิร์นพิมพ์นกลือวิเศษไพบูลย์ในบทอีนาร่วมด้วยแบงค์ทิติมหาโยธารักเพชรแหม่มคัทลียาแม่กินทอดครูนโมนูทและเผือกพงศธรจงวิลาศที่โจรทั้งนี้เมธรทรผู้กำกับเผยว่าอ้ายคนหล่อลวงเป็นหนังต้มตุ๋นสนุกในรสชาติไทยๆแบบที่ไม่มีพลังวิเศษมีแต่คำพูดแววตาแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักต้มตุ๋นซึ่งเป็นเกมจิตวิทยาที่ถูกเอามาเป็นแอคชั่นแต่ก็อยู่บนเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้มีตัวละครเป็นนักต้มตุ๋นกับเหยื่อโดยเริ่มต้นจากตัวละครอินาสาวซื่อไม่ทันคนโดนแฟนเด็กหลอกเงินจนหนี้ท่วมหัววันหนึ่งดวงซวยอีกเจอนักต้มตุ๋นคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกแต่โชคช่วยอินาจับได้เลยไม่ทันเสียเงินให้เลยมีการต่อรองว่าจะไม่แจ้งตำรวจถ้านักต้มตุ๋นมาช่วยหลอกเงินแฟนเด็กที่อินาเสียรู้ไปเอาเงินกลับมาให้ได้ถามถึงการเลือกณเดชน์มารับบททาวเวอร์นักต้มตุ๋นคอลเซ็นเตอร์และใบเฟิร์นรับบทอินาสาวซึ่งไม่ทันคนผู้กำกับอธิบายว่านักต้มตุ๋นเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องน่าเชื่อถือแพรวพราวเฉลียวฉลาดรอบคอบเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ผมเห็นณเดชน์โฆษณาเยอะเขาเป็นได้หลายแบบมากด้วยผลงานละครเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ทะเลเจ้าสัวบอดี้การ์ดเลยคิดว่าถ้าเขาอยู่ในหนังคงเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่เหมาะสมกับการที่จะได้เห็นณเดชน์อีกมุมหนึ่งส่วนใบเฟิร์นตัวจริงเขาใกล้เคียงตัวละครมากในมุมหนึ่งที่เห็นเขาพราวๆอีกมุมหนึ่งก็มีความซื่อๆโกโก้แบบที่นึกไม่ถึงซึ่งสองคนนี้ผมชวนณเดชน์ก่อนจากนั้นก็ชวนใบเฟิร์นตัวละครเท็จแฟนเด็กของกีนาทำไมเลือกแบงค์ทิติจริงๆแบงค์ไม่ได้เป็นนักต้มตุ๋นแต่เป็นตัวละครที่ใช้ความรักมาหลอกคู่ของเขาแล้วแบงค์เหมือนเป็นคนที่น่าเอ็นดูในเรื่องเพชรจะเด็กกว่าอินาอินาจะมองเพชรไม่มีพิษมีภัยความจริงแบงค์ก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่วันที่ขึ้นชก10ไฟท์10มันดูเอาเรื่องราวเลยเห็นว่าแบงค์มี2มิติถ้าหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์น่าจะดีบรรยากาศเรื่องนี้เกิดที่ภาคอีสานคิดว่าถ้าได้หนุ่มอีสานมาเป็นตัวละครน่าจะสนุกดีเพราะในเรื่องมีพูดอีสานบ้างเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีอีก2ตัวละครครูนโมนูทและพี่โจรที่จะมาร่วมในแก๊งต้มตุ๋นซึ่งแสดงโดยแหม่มคัทลียาและเผือกพงศธรในแก๊งต้มตุ๋นจะมีทีมขึ้นมาเพื่อไปหลอกเพชรขึ้นชื่อเป็นหนังต้มตุ๋นมันต้องมีสตอรี่ต้องมีตัวละครที่ย่องเข้าหาเหยื่อเลยมีตัวละครเพิ่มขึ้นอีก2ตัวเพื่อให้ครบวงจรนั่นคือพี่แหม่มและพี่เผือกที่จะเข้ามาเติมเต็มในสถานการณ์ต้มตุ๋นในแง่การแสดงไม่มีคำถามอยู่แล้วพี่แหม่มอยู่ในวงการแสดงมานานมากแต่ถ้าถามถึงเหตุผลที่เลือกพอดีมีคนบอกว่าพี่แหม่มตัวจริงโคตรตลกเราก็จินตนาการไม่ออกเพราะเห็นแต่ในทีวีเขาก็บอกว่าประทับใจพี่แหม่มมากลองชวนมาเล่นดีไหมตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นพี่แหม่มน่าจะมีสีสันมากนะเพราะตัวจริงพีคกว่าที่เราคิดเยอะส่วนพี่เผือกเรียกว่าเป็นตัวทับเสริมที่ต้องเข้ามาอยู่ในแผนในช่วงเวลาหนึ่งฉะนั้นการจะหานักแสดงในช่วงสั้นๆแล้วเป็นคนที่มีคนรักรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วมันทำให้การที่เขาโผล่มามันได้ผลลัพธ์ทันที
เห็นพี่เผือกคือไว้ใจได้มาเต็มแน่นอนในเรื่องณเดชต้องแสดงกี่คาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์พอสมควรจะเห็นเขาตั้งแต่เริ่มเรื่องตั้งแต่เป็น call center จนขยับแผนมาเป็นคนหลอกซึ่งหน้าเผชิญหน้ากับเหยื่อโดยตรงกลายเป็นคนหลายๆแบบตามจังหวะเรื่องก็เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้รสชาติเต็มเปี่ยมเพียงแต่มีความระทึกของเกมต้มตุ๋นที่จะระทึกใจว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนิยามคำว่าอ้ายคนหล่อลวงสำหรับผู้กำกับเจ้าตัวแง้มว่าอ้ายคนหล่อลวงสำหรับผมจริงๆมองไปที่โปสเตอร์ก็ตอบได้เลยว่าทำไมถึงเป็นคำนี้เจอหน้าณเดชน์อยู่ในนั้นเลยครับใครๆก็ต้องยอมโดนหลอกหัวเราะอยากรู้ว่าสมควรยอมโดนหลอกอย่างไรติดตามได้ในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อ้ายคนหล่อลวง3 ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์สุชาวดีอภิสัมภิณวงศ์